เนี่ยถึงบอกว่าโอเคเราก็ต้องเตรียมเนื้อเรื่องให้ดีๆทั้งทางด้าน efficiency issue แล้วทางด้าน distribution ว่าเรื่องเนี้ยเรื่องราวมันเล่ากันมายังไงนะครับเราควรใช้ WTP หรือเราควรใช้ cost จริงๆ damage ที่เรา estimate ได้เพราะว่ามันไม่จำเป็นนี่มันมีตลาดถ้าถามผมจริงๆนะชัดเจนมากเขาไม่ได้ประเมินความเสียหายใช่ไหมคือตอนนี้มันมี tendency ที่นักศึกษาจะใช้ WTP ในทุกเรื่องเลยจริงๆไม่จำเป็นอย่างนี้ถ้าผมคิดเร็วๆนะถ้าเอาเฉพาะที่ผ่านมาแบบนานๆเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็เสียหายวินาศสันตโลเนี่ยนะผมก็เอา damage cost นี่แหละที่เขาประเมินจบแต่ถ้าน้ำท่วมทุกปีเช่นแถวหมู่บ้านเสรีท่วมทุกปีอันนี้มันจะมีพฤติกรรมคนมาเกี่ยวละนี่เหรอไหมครับว่าเอ๊ะฉันจะเอากระสอบดีไหมฉันซื้อปั๊มสูบดีไหมฉันย้ายไปอยู่ข้างนอกดีไหมเขาได้คิดได้ไตร่ตรองว่าพฤติกรรมที่จะ endogenize น้ำท่วมเป็นอย่างไรถ้าอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องหาวิธีอื่นอาจจะต้องมี willingness to pay to accept เข้ามาด้วยแล้วมึงต้องดูว่าน้ำท่วมแบบไหนถ้าน้ำท่วมบ่อยๆทุกปีจนเป็นพฤติกรรมเนี่ยอาจจะดูฮีดรอนิกก็ยังได้ว่าบ้านที่โดนน้ำท่วมบ่อยๆราคาเป็นยังไงแต่ถ้าน้ำท่วม10ปีครั้งแล้วท่วมทีถึงหลังคาเนี่ยนะก็เอา damage cost นี่แหละจบเพราะว่าก็แล้วแต่สถานการณ์ไปช่วงนี้จะเป็น cost benefit นะครับซึ่งคงจะได้สักนิดส่วนหนึ่งก็จะเน้นเฉพาะบางสไลด์แต่ว่าก่อนไปถึง cost benefitมาดูโฟชาร์ตอันนี้หน่อยเพราะอันนี้จะบอกเราเกี่ยวกับว่ามลพิษอะไรเลือกวิธีอะไรประเมินนะครับซึ่งเราจะอะไรเอ่ยไม่ท่องจำเพราะว่าท่องไม่ได้นะเช่นเสียงเนี่ยใช้วิธีอะไรประเมินถ้าเอาแบบท่องจำนะเสียงก็ต้องฮีดรอนิกนะครับซึ่งไม่ถูกคิดอย่างนี้ไม่ถูกเสมอไปนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็จะเหมือนกันนะครับว่าทีนี้ผมเลยทำอย่างนี้มาให้ดูก็คือผมเริ่มต้นทางซ้ายมือเนี่ยเสมือนประหนึ่งว่ามีแม่น้ำสองสายนะครับสายเส้นบนกับสายเส้นล่างแม่น้ำก็ไหลจากซ้ายไปขวาเป็นไม่เหมือนแม่น้ำเป็นโคชันแต่ว่าแม่น้ำสองสายเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันก็คือมีมลพิษทางน้ำเหมือนกันนะครับคือตรงนี้สายเนี่ยสกปรกนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นสมมติแม่กลองอยู่ใกล้กับอะไรท่าจีนอะไรเนี่ยขนานกันมาอย่างเงี้ยนะครับถามว่ามลพิษทางน้ำเนี่ยใช้วิธีอะไรประเมินมูลค่าถ้าใครถามเราอย่างนี้นะเราตอบเลยว่าไม่ทราบ เพราะว่ามันโยงไม่ได้คือวิธีของเราอยู่ตรงนี้ครับ Hedonic Productivity Travel Cost CBM เนี่ยพวกนี้เป็นวิธีแต่วิธีพวกเนี้ยมันไม่ได้โยงกับsolution โดยตรงมันต้องมีไส้กลางอีกนิดหน่อยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นลักษณะการทำก็คืออย่างนี้เวลาเราจะประเมินผลกระทบเนี่ยนะครับเราต้องลาก solution เนี่ยให้ไปหามนุษย์ซะก่อนซึ่งพวก NGO ก็จะไม่ชอบนักเศรษฐศาสตร์เพราะเขาบอกนักเศรษฐศาสตร์เห็นแก่ตัวอะไรก็เอามนุษย์เป็นตัวตั้งผมก็จะบอกว่าช่วยไม่ได้โลกเห็นความเป็นจริงมันอย่างนี้จะให้ทำไงนี่วิธีลากก็คืออย่างนี้เราจะมาดูว่าน้ำเนี่ยมันถูกเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับเช่นแม่น้ำสาย A ไหลผ่านหมู่บ้านจัดสรร housing area เพราะฉะนั้นถ้ามันผ่านหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยการใช้ประโยชน์มันก็จะแบบนึงเอาไปทำอะไรบ้างหมู่บ้านจัดสรร1คนเนี่ยไปนั่งอยู่ริมแม่น้ำในเชิงนันทนาการก็คือเวลาเราซื้อบ้านที่อยู่ริมน้ำถูกไหมครับมันก็น่าอยู่เย็นๆก็พาลูกพาสามีไปเดินเล่นริมน้ำบ้านก็มีราคาโอเคใครอยู่บ้านติดแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นไหมหรือบ้านติดแม่กลองเนี้ยบ้านก็มีราคาเพราะติดแม่น้ำสองเนื่องจากแม่น้ำเนี่ยไหลผ่านบ้านจัดสรรหมู่บ้านเนี่ยอาจจะสูบเอาน้ำไปทำประปาหมู่บ้านมีแทงค์ลอยอยู่ข้างบนกรองน้ำนิดหน่อยก็เอาน้ำไปใช้ได้เพราะฉะนั้นแม่น้ำสาย A เนี่ยไหลผ่านไหลผ่านบ้านมีการถูกนำไปใช้ประโยชน์แบบนี้ดังนั้นเวลามันเกิดสกปรกผลกระทบกับคนมันก็จะเป็นในแรกในแง่ที่ว่าหนึ่งนะแม่น้ำอันนี้สกปรกใช่ไหมครับไอ้มูลค่าเชิงนันทนาการก็มีแล้วไอ้การที่คนเคยอยากที่จะไปซื้อบ้านในหมู่บ้านเนี้ยราคาแพงๆเพราะมันอยู่ติดริมน้ำเดี๋ยวนี้ยิ่งรังเกียจเข้าไปใหญ่เพราะหมู่บ้านนี้ทำไมเหม็นอยู่ใกล้แม่น้ำเน่า
วิธีประเมินใช้อะไรครับฮีดรอนิกไงเพราะว่าบ้านที่อยู่ติดกับคลองที่มันเหม็นราคามันก็ต่ำสองน้ำเคยเอาไปทำประปาหมู่บ้านใช่ไหมครับพอมันน้ำมันเริ่มเน่าเสียไอ้ต้นทุนในการทำน้ำประปามันก็สูงขึ้นเพราะมันจะต้องกรองน้ำมากขึ้นจะต้องฟิลเตอร์มากขึ้นเราก็อาจจะประเมินความเสียหายตรงนี้ด้วยการใช้ productivity approach ซึ่งมันก็จะแปลค่าออกมาเป็น cost increasing cost ที่สูงขึ้นดังนั้นถ้าถามว่าแม่น้ำสาย A เนี่ยเน่าเสียเนี่ยประเมินมูลค่ายังไงคำตอบก็คือ1ใช้ hedonic ประเมินด้าน recreation ที่มันหายไป2ใช้ productivity ประเมินในส่วนของน้ำประปาที่มันแพงขึ้นทีนี้แม่น้ำสาย BOD เน่าเหมือนกันเด้เลยแต่บังเอิญมันไม่ได้ไหลผ่านหมู่บ้านมันไหลผ่านอะไรอุทยานแห่งชาติอุทยานเขาเรียกอะไรสวนนกน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ความเสียหายก็จะอีกแบบเสียหายยังไงบ้างอ้าวอุทยานนกน้ำเนี่ยนะเคยเป็นแหล่งที่สร้างคุณประโยชน์ในเรื่องของนันทนาการก็คือเสาร์ที่เนี่ยจะมีคนขับรถมาชมนกน้ำเดี๋ยวนี้พอน้ำสกปรกนกน้ำไม่มีนกน้ำไม่มีคนก็ไม่มาเที่ยววัดยังไงครับความเสียหายใช้ travel cost วัดว่าคนมาเที่ยวน้อยลงสองน้ำสกปรกนกน้ำไม่มีแล้วนะครับคนไทยรู้สึกเศร้าโศกเสียใจเพราะนกน้ำมันเคยมาอยู่แถวนี้ไอ้นี่คือ non use วัดยังไงใช้ CVM เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นสาย B สกปรกเหมือนกันกับสาย A นี่แหละแต่เนื่องจากลักษณะการใช้ประโยชน์ของ B เนี่ยมันต่างจาก A วิธีประเมินก็จะต่างกันไปถ้าเป็น A ใช้ hedonic กับ productivity แต่ถ้าเป็นสาย B ใช้ travel cost กับ CVMมันอย่าไปเที่ยวท่องจำนะว่ามลพิษอย่างนี้อย่างนั้นใช้วิธีนี้วิธีนั้นก็ได้ต้องถามเสมอว่าคนได้รับผลกระทบอย่างไรอาจจะเริ่มต้นด้วยว่าคนใช้ประโยชน์อย่างไรก่อนพอคนใช้ประโยชน์อย่างไรแล้วก็มาแตกผลกระทบแล้วก็หาวิธีที่จะมาจับคู่จับคู่เราก็จะได้วิธีที่ถูกต้องอันนี้ลองอันนี้พูดแล้วเราเหลืออีกวิธีนึงที่เราลืมไปอันนี้พูดนิดนึงแล้วกันก็ benefit transfer นะครับเป็นวิธีกิ๊กก๊อกวิธียาจกใช่ไหมเพราะว่าอะไรเด็กป.4ก็ทำได้เนื่องจากวิธี benefit transfer คือเราไม่รันไม่รันอะไร regression เพราะนั้นใครที่ไม่ได้เรียนธรรมศาสตร์ก็ทำได้คิดเอาเองไอ benefit transfer แล้วคนก็จะมองว่าเฮ้ยมันไม่ดีมากเพราะว่ามันเป็นมูลค่าของสมมตินะเฮ้ยอย่าง benefit เนี่ยมันเป็นอย่างสมมติหาดทรายเนี่ยอยู่ดีไปเอาหาดสมมติหัวหินนะมาแทนมูลค่าหาดบางแสนได้หรือเป็นคนละที่กันมันไม่แม่นมั้งก็จะว่ากันไปต่างๆนานาเพราะฉะนั้นวิธี benefit transfer ก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่ค่อยแม่นนะครับไม่ค่อยแม่นแต่ที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็อยากจะบอกว่ามันก็ไม่เลวนะอย่าเพิ่งไปรังเกียจมันมากนะเพราะว่ามันมีข้อดีเหมือนกันนะครับที่มาดูว่า benefit transfer ก็ทำกันยังไงหลักๆจะมีประมาณ3วิธีแต่ลืมเขียนไปวิธีอันแรกเรียกว่า function transfer นะครับก็คืออย่างนี้จำได้ไหมว่าตอนทำพวก CVM travel cost เนี่ยเราจะต้อง estimate function เสมออย่างนี้ก็คือ อะไรนะ single bound นะ willingness to pay เป็น single bound มาจาก CVMวิธีการก็คือถ้าเราไปเห็นคนทำซิงเกิลบาวที่หัวหินเราโอนมาทั้งสมการเลยเนี่ยซิงเกิลบาวมันออกมาเป็นอย่างเงี้ยจากหัวหินโอนมาพัทยาทั้งสมการเลยแล้วก็แทนค่าเอานะครับแทนค่ายังไงเดิมทีถ้าเราอยากได้วิลเลนสเปย์ที่หัวหินใช่ไหมเราก็ใส่รายได้ของชาวหัวหินเดี๋ยวนี้มันมาพัทยาก็ใส่รายได้เฉลี่ยของคนพัทยาแทนอินคัมมันก็จะขยับวิลเลนสเปย์ให้สูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงเพราะว่าคนพัทยารายได้สูงกว่าคนอายุของคนพัทยาหรือรายได้คนที่มาเที่ยวกันก็แล้วแต่ตอนเก็บข้อมูลถ้าอันนี้เป็น willingness to pay สำหรับหาดทรายใช่ไหมก็คงต้องเป็นนักท่องเที่ยวแหละเพราะเราอายุก็เหมือนกันนะครับการศึกษาเพราะนั้นอย่างนี้มันก็จะทำให้ถึงแม้เราใช้สมการเดียวกันแต่ willingness to pay จะไม่เท่ากันเพราะว่าตัวแปรด้านขวาของหัวหินกับพัทยามันคนละเซ็ตกันนะครับเพราะฉะนั้นหัวหินเราอาจจะได้ willingness to pay นะ450 บาทต่อวันต่อคนที่จะมาเที่ยวหัวหิน
พัทยาอาจจะเป็น640อ่าอย่างนี้มันก็จะ not bad มีงานให้ทำนิดหน่อยอันที่สองคือโอนมาแบบมูลค่าตัวเดียวเลยเขาเรียก point transfer นะครับก็คืออย่างสมมติมูลค่าป่าเนี่ย ประเมินไว้นะ 40,000 บาทต่อตารางกิโลเมตรต่อปีนะครับอาจจะเป็นมูลค่าที่สมมติมาเลเซียเมืองไทยไม่เคยมีการคำนวณมูลค่าป่าไม่รู้จะทำยังไงเอาตัวเลขมาเลเซียเนี่ยมาทั้งตัวเลย 24,200 ไม่ต้องปรับอะไรทั้งสิ้นแล้วเดี๋ยวปรับที่หลังแต่ว่าเท่าที่อย่างเงี้ยนะเอามาอย่างนี้ก่อนเลยนะครับเอาเรามาใช้แล้วก็อาจจะพยายามเลือกป่าที่มาเลเซียที่มันคล้ายๆป่าเมืองไทยมากที่สุดเช่นนิปตโลขาบอะไรก็ป่าอะไรนะเบญจพรรณอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไป